ห้องริมเลยมีความหมายน้อยนะครับที่ใดที่มีคนเห็นเยอะที่นั่นมีโอกาสในการโฆษณาเพราะห้องริมในอดีตมีค่าสูงในการโฆษณาเห็นเยอะปัจจุบันห้องริมเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายเห็นง่ายความที่ทุกคนเข้าถึงง่ายเห็นง่ายมันก็ยังมีโอกาสอยู่โดยธรรมชาตินะครับอันนี้คือความสะดวกความเชื่อถือได้เนี่ยมันคืออะไรครับมันเป็นการรู้สึกที่ยึดโยงจากบริการและผลิตภัณฑ์ว่าปัญหาได้รับการแก้ไขทุกอย่างมันอยู่ในสภาวะที่ปกติคาดการได้นะครับเมื่อคาดการได้บ่อยๆมันก็จะนำไปสู่การเชื่อถือได้นะครับตอบสนองเร็วตอบสนองเร็วเนี่ยความเร็วเนี่ยเร็วหรือช้าตอบไม่ได้แต่เป็นเรื่องของยึดโยงความรู้สึกบางเรื่อง3วันถือว่าเร็วบางเรื่อง3เดือนถือว่าปกติบางเรื่อง1ปีถือว่าเร็วมากบางเรื่อง10นาทีก็ช้าไปเพราะฉะนั้นแล้วแต่เรื่องนะครับแล้วแต่เรื่องถ้าไปสั่งอาหารเกิน20นาทีถือว่าช้าถ้าไปสั่งอาหารเช่นเดียวกันเร็วเกินไปก็เป็นปัญหาอาจจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราสั่งของคนอื่นหรือเปล่าทำไมเร็วจังเพราะความเร็วมันเป็นเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องของมิติที่เข้าใจกันนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยขยายความว่ามันคือภาษาเราเรียกว่าการประกันคุณภาพ assurance assurance เนี่ยมันมีมิติของระบบของกระบวนการกับ assurance ในเชิงของยึดโยงกับความเชื่อมั่นนะครับบริการดีทำซ้ำๆทำบ่อยๆเกิดความเชื่อมั่นอันนี้แหละครับคือเป้าหมายเพราะนั้นในภาวะที่มันวิกฤตการ assurance ยิ่งจะมีความหมายมากนะครับอัธยาศัยไมตรีผมเรียนนะครับว่าโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์ธุรกิจเป็นเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์ล้วนๆการคุยเรื่องโมเดลธุรกิจนะครับ B2B B2C อะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของโมเดลแต่จริงๆแล้วเข้าใจให้หมดเข้าใจให้ครบจบให้เป็นเนี่ยมันคือเรื่องของมนุษย์สื่อสารกับมนุษย์มนุษย์ตกลงกับมนุษย์มนุษย์ส่งของให้มนุษย์มนุษย์บริการให้มนุษย์ที่มีผลตอบแทนคือเชิงเศรษฐกิจนะครับคือรายได้คือเงินเพราะฉะนั้นมนุษย์มีอัธยาศัยไมตรีผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่มาตอบแทนเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์เทคโนโลยีเป็นความสะดวกที่เอาใจมนุษย์ให้มนุษย์เบาใจให้มนุษย์สะดวกนะครับอันนี้คือสิ่งที่บริการที่มีอัธยาศัยไมตรีนะครับสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการเช่นกันนะครับการแต่งกายของพนักงานในการบริการสิ่งเดียวกันเนี่ยมีความหมายต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นพนักงานเลยต้องมียูนิฟอร์มต้องมีชุดพนักงานที่แยกจากชุดของลูกค้าไม่มีอะไรมากไปกว่าดูเป็นมาตรฐานดูเป็นระเบียบเรียบร้อยในธุรกิจอาหารบางทีเราจะเห็นภาพของการแต่งชุดที่ดูสะอาดดูเป็นสุขลักษณะการถูกสุขลักษณะกับความสะอาดแล้วรู้สึกว่ามันสะอาดเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับการไปที่โรงพยาบาลไปใช้บริการทางการแพทย์เนี่ยเราเห็นว่าพยาบาลหรือหมอจะใส่ชุดขาวนะการใส่ชุดขาวจะทำให้รู้สึกดีมันเป็นมาตรฐานมันสะอาดมันดูดีในทางกลับกันท่านลองนึกภาพดูว่าผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับให้คนหรือพนักงานทั้งโรงพยาบาลทั้งหมอพยาบาลเนี่ยใส่ชุดดำให้หมดเลยภาพจะเปลี่ยนท่านจะกลุ้มใจมากถ้าไปโรงพยาบาลแล้วเห็นภาพแบบนี้อันนี้ผมกำลังจะอธิบายว่ามันมีทั้งสิ่งที่จับต้องได้สภาพแวดล้อมมันเป็นส่วนหนึ่งของบริการผลิตภัณฑ์กับบริการเป็นโยงใหญ่ที่ซ่อนเร้นนะผมอธิบายว่าชอบหรือไม่ชอบรู้หรือไม่รู้มันเป็นเงื่อนไขนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยความท้าทายการผลิตเนี่ยทำซ้ำได้เรียนแบบตัวเองได้ถ่ายทอดได้สอนได้
จัดกระบวนการเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอันนั้นเป็นเรื่องของ process ในการผลิตกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์สต็อกในโกดังได้ถ้าผลิตภัณฑ์มันเยอะสต็อกในโกดังที่ใหญ่กว่าหรือหาที่จัดเก็บรอได้ความท้าทายยุคใหม่ผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องเด็กๆเป็นเรื่องรองก็คือเรื่องบริการบริการมันกระทบกับอารมณ์ความรู้สึกกระทบกับพฤติกรรมเชิงไซโคโลจีของลูกค้าเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้แหละครับเป็นความท้าทายนะครับใหญ่ไม่กลัวครับกลัวเก่งกลัวเร็วนะครับใหญ่ไม่กลัวกลัวฉลาดกว่าเล็กกว่าแต่ฉลาดกว่าเล็กกว่าแต่แหลมกว่าและบริการได้ดีกว่าเอาใจลูกค้าได้ดีกว่าแล้วย้ายลูกค้าหนีอันนี้แหละครับคือความท้าทายของธุรกิจโดยเฉพาะในภาวะที่วิกฤตเนี่ยยิ่งต้องการเรื่องเหล่านี้ให้เน้นคุณไม่มีทางที่จะผิดทางนะครับถ้าคุณทำธุรกิจในภาวะที่ไม่ปกติคุณต้องทำให้ระหว่างคุณกับลูกค้าเนี่ยปกติลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจมากว่าเราลำบากยากเย็นแค่ไหนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการการคร่ำครวญของเราเนี่ยไม่เป็นผลในการที่ให้ลูกค้าเห็นใจลูกค้าสนใจระหว่างเขากับผลิตภัณฑ์กับหรือบริการเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นความท้าทายที่จะต้องเตรียมคนเตรียมของเตรียมระบบเตรียมใจเตรียมสปิริตเพื่อจะรับมือกับความคาดหวังที่เปลี่ยนไปลูกค้าเนี่ยให้อภัยได้เข้าใจได้ถ้าเราปรับปรุงแล้วยอมรับแล้วก็อธิบายว่าเราจะทำอะไรต่อเพราะการยึดโยงกับมนุษย์กับมนุษย์ตรงนี้แหละครับเลยมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกดิจิตอลเป็นเรื่องการให้ดูดีสะดวกดูเท่คาดการได้นะครับแต่สุดท้ายมันจะก้าวข้ามหรือบายพาสอัธยาศัยไมตรีหรือจิตใจที่มนุษย์พึงมีกับมนุษย์ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้มองเพ่งที่แต่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเนี่ยมันเลยทำให้ผมใช้คำว่าขายดีจนเจ๊งไอ้ขายดีจนเจ๊งเนี่ยไม่เข้าใจว่าลูกค้าไม่ซื้อเพราะอะไรและผู้ประกอบการหลายรายนะครับถามว่าทำไมถึงขายไม่ดีแกก็อธิบายว่าที่ขายไม่ดีช่วงนี้เพราะลูกค้าน้อยนะครับทำไมเดือนนี้ยอดเยอะครับพี่อ๋อที่ยอดเยอะครับเพราะว่าเดือนนี้มีคนซื้อเยอะแต่ไม่รู้ว่าที่ซื้อเยอะเนี่ยเพราะอะไรที่เขาไม่ซื้อเนี่ยเพราะอะไรอันนี้คือเงื่อนไขการเข้าใจน้อยกว่าเงื่อนไขของความหายนะเนี่ยมันหายนะแน่ๆเพราะในสภาวะวิกฤตเนี่ยผมเรียนนะครับว่ามันเป็นสภาวะที่พาราด็อกซ์เหมือนกับหัวกับหางนะเพราะอาจจะแปลไม่ถูกแต่ว่าอะไรที่ลูกคนอื่นเข้าลดคุณควรจะเพิ่มผมยกตัวอย่างในสภาวะวิกฤตเนี่ยมันเป็นภาวะที่ดีที่สุดที่เราคุยกับลูกค้าเป็นภาวะที่เราคุยกับลูกค้าถกกับลูกค้าหารือกับลูกค้าเพื่อแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจอะไรก็น่าคุยทั้งนั้นแหละครับในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเคราะห์กรรมนะครับไม่เป็นเรื่องที่เป็นวิชาการทั่วโลกเพราะในภาวะวิกฤตแบบเนี้ยลดเรื่องอื่นลดแต่ผมแนะนำให้เพิ่มก็คือการลงทุนเพิ่มอะไรก็ตามที่ทำให้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าลงทุนเพิ่มทันทีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตท่านลดได้บ้างไม่เป็นไรปรับแผนออกมาแผนเยียวยาความรู้สึกลูกค้าเป็นแผนที่ใช้เงินแล้วคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธุรกิจเนี่ยเข้าใจเราเนี่ยมันไม่พอมันต้องเข้าใจคนอื่นก็คือเข้าใจลูกค้าลูกค้าคือใครครับลูกค้าคือเราของคนอื่นไม่ใช่เราของเราไอ้เราของเราเนี่ยคือเรา
ไอเราของลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าต้องเข้าใจคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราวิธีง่ายที่สุดในทางธุรกิจคือคุณสวิตช์โพซิชันนิ่งกลับสัมพันธภาพเพราะว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะเอาแบบเราที่เราทำไหมมีหลายคนนะครับที่ลาออกจากองค์กรไปเนี่ยผมก็ถามกลับว่าถ้าคุณลาออกจากองค์กรคุณถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณจะกลับมาใช้บริการองค์กรคุณไหมไม่อันนี้เป็นคำตอบที่แสดงว่ามีปัญหาสักอย่างนะครับการบริการลูกค้าในมุมของการสร้างความพึงพอใจเนี่ยมันไม่พอมันต้องสร้างอะไรที่มากกว่าความพึงพอใจการตลาดมันหมุนแกนมันเปลี่ยนแกนจากความพึงพอใจไปสู่ประสบการณ์ของลูกค้าประสบการณ์ของลูกค้ามันลึกซึ้งกว่าความพึงพอใจปกติแสดงว่าอะไรครับการตราตรึงมันคือนำไปสู่ประสบการณ์การทำการตลาดที่ยึดโยงกับประสบการณ์ของลูกค้าเป็นการทำการตลาดที่ละเอียดกว่าการตลาดที่พื้นฐานเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับเราจะคุยกันว่าธุรกิจมันคือ H2H มนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์คือมนุษย์ให้ประโยชน์มนุษย์มนุษย์ตกลงกับมนุษย์มนุษย์บริการกับมนุษย์มนุษย์แฮปปี้กับมนุษย์แสดงว่ามนุษย์ร่วมมือกับมนุษย์ที่แฮปปี้กว่าเพราะฉะนั้นการตั้งหมุดตรงนี้พัฒนาระบบสร้างระบบที่มีคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบแล้วทำให้ธุรกิจมันมีชีวิตชีวาชีวิตชีวาของธุรกิจเนี่ยมนุษย์อธิบายแปลความชีวิตชีวาของมนุษย์ในเชิงธุรกิจคืออัธยาศัยไมตรีตู้ ATM เนี่ยไม่มีอัธยาศัยไมตรีมันอำนวยความสะดวกไปกดเงินจากตู้ ATM เป็นความสะดวกแต่ขาดอัธยาศัยไมตรีถ้าเอาพนักงานไปยืนบริการแล้วโค้งขอบคุณข้างๆตู้ ATM มันเป็นอัธยาศัยไมตรีมนุษย์ยังไงก็ชนะเครื่องจักรมนุษย์ยังไงก็ชนะเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจในเชิงการบริการเนี่ยเป็นการเข้าใจในเชิงประเภทรวบปากถุงยังไงก็ไม่ผิดทางมันการทำธุรกิจ product นี่ copy ได้ง่ายเรียนแบบได้ง่ายเหมือนไม่เหมือนอีกเรื่องหนึ่งบางทีเรียนแบบได้เหมือนกว่าในความเข้าใจของคนที่เรียนแบบเขาแต่ประเด็นของลูกค้าคืออะไรครับอย่างที่บอกนะครับมันห้อมล้อมผลิตภัณฑ์คือบริการมันห้อมล้อมที่มันมีโยงใยที่ซ่อนเร้นห้อมล้อมโยงใยซ่อนเร้นไปสู่ในใจของลูกค้าในภาวะวิกฤตมันเป็นเรื่องของใจวัดใจใจซื่อใจใจฉโลมใจเพราะความท้าทายในเชิงคุณภาพนะครับจะยึดโยงไปสู่ความปลอดภัยอันนั้นเรื่องหนึ่งไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าอธิบายสั้นๆว่าความท้าทายเชิงของคุณภาพด้านบริการนั้นมันมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจมนุษย์ความคาดหวังของมนุษย์มันแปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขตามข้อมูลตามความรู้ตามสภาพแวดล้อมเพราะความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำยังไงล่ะครับที่จะรู้ว่าความคาดหวังลูกค้านะเปลี่ยนไปเมื่อจากคราวที่แล้วที่คุยกันการแฮปปี้พอใจจากคราวที่แล้วรู้สึกดีมันจะกลายเป็นความคาดหวังขั้นพื้นฐานความท้าทายอีกประเภทหนึ่งคือลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวังไม่เหมือนกันตามรสนิยมตามความต้องการตามประสบการณ์นะครับลูกค้าแต่ละรายมีสิ่งที่เผชิญไม่เหมือนกันสิ่งที่ลูกค้าเผชิญมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเผชิญนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้ามันปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกเชื่อมโยงไอ้สิ่งเนี้ยผลิตล่วงหน้าก็ไม่ได้สต็อกในโกดังก็ไม่ได้อันนี้คือความท้าทายนั้นถ้าผมจะอธิบายง่ายๆว่าสภาวะวิกฤตแบบเนี้ยเป็นสภาวะที่รับมืออย่าไปรับมือที่ไหนให้รับมือกับสัมพันธภาพให้รับมือระหว่างเรากับลูกค้าคุยกับลูกค้าสภาวะที่สำคัญ
อะไรก็น่าคุยอะไรก็น่า